สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุผู้สุคนค่ะพอกันกับช่องสาวอีสานลักเสมกจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้สาวอีสานพาพี่น้องมาเก็บสตรอเบอรี่กันนะคะนี่คือไรสตรอเบอรี่กันจ้าพี่น้องจ้าอยู่ประเทศเยอรมันนะคะประเทศเพื่อนบ้านจ้าพี่น้องอยู่บ่ไกลจากบ้านสาวอีสานปานใดจ้าเดี๋ยวเฮามาเก็บสตรอเบอรี่นํากันเนาะจ้าพี่น้องจ้าเมืองจ้าพี่น้องสุกเต็มต้นเลยจ้าเมืองจ้าปีนี้ข้าเจ้าก็วางระบบดีดีจ้าพี่น้องเพิ่นก็จะให้คนที่มาเก็บนี่แหละจ้าให้เก็บคนละล็อก2ล็อกจังซี่แหละยาวสุดพุ่นเลยจ้าพี่น้องแบบว่าป้องกันบ่ให้คนยางขามไปขามมาจ้ะพี่น้องจ้ะเมืองจ้ะนี่แหละจ้ะมันแห้งโคตรมันถ่ายรูปบ่ค่อยงามจ้ะพี่น้องแต่ว่าสตรอเบอรี่เขาลูกดกดกมังจ้ะดกคักดกแน่ดูดูจ้าแดงเต็มต้นอยู่จ้ะพี่น้องอากาศมันร้อนอากาศมันร้อนดูจ้ะเดี๋ยวจะเก็บไปเรื่อยๆนะคะเช้านี้อากาศดีอากาศดีมาเก็บสตรอเบอรี่กันนี่จ้ะลูกง่ายๆลูกง่ายๆเพราะแต่ว่าแดดแห้งทาลูกบ่งามเลยจ้ะพี่น้องเนี่ยโอ้ยดูฝั่งทางนี้นี่จ้ะทางนี้นู่นโอ้ยลูกนี้ใหญ่มากThank you.
เอาเก็บผิดเอ้ามาเป็นพ่วงเลยบัดซะนี่ตายอุ้ยลูกนี่ใหญ่ออกยังใหญ่เลยจ้ะลูกเนี่ยลูกใหญ่ๆอื้อหือสวยมากแหวกสตรอเบอรี่กันดูสิหน่อยนึงยังอันนี้ลูกแปลกๆน่ารักเชียวอันนี้เก็บมวลเก็บเพิ่นคักขนาดเลยจ้ะพี่น้องจ้ะว่าจะพ่อก็ยุดบ่ได้จ้ะพี่น้องเห็นหน่วยงามๆก็อยากเก็บแม่จ้ะพี่น้องจ้ะจังได๋ก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ซะก่อนเนาะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าเนาะจ้ะจังได๋ก็ฝากช่องสาวอีสานไว้นําแน่เด้อจ้ะพี่น้องจ้ะฝากกดไลค์กดติดตามให้สาวอีสานนําแน่เด้อจ้ะพี่น้องจ้ะสวัสดีค่ะ